สวัสดีครับอยู่ผมเตจัสกรนะครับในช่วง Just Trade Trading Zone นะครับวันนี้เราก็จะมาให้คะแนนไม้กันอีกแล้วนะครับก็ขอโทษนะที่พูดเร็วไปนิดนึงเทปนี้ถ้าจริงๆมันน่าจะได้ลงก็น่าจะข้ามปีใหม่ไปแล้วนะเพราะฉะนั้นก็เอาเป็นว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมไปลองแล้วกันนะครับสำหรับรอบนี้เราก็อยู่กับค่าย TaylorMade นะฮะเจ้าตัว TaylorMade ที่ผมไม่ค่อยได้ลองเพราะส่วนใหญ่หลังๆตั้งแต่ All Star ปิดไปไม่ค่อยมีที่ให้ผมได้ไปลองในสนามได้ที่เป็นลักษณะว่าเห็นลูกลอนช์นะจะเป็นลักษณะอยู่ในตีกับลอนช์มอนิเตอร์มากกว่าแล้วด้วยความที่อยู่ตีลอนช์มอนิเตอร์ผมไม่ค่อยชอบเพราะว่ามันไม่ได้เห็นไฟบอลจริงๆหรือไม่ก็มันไม่ได้รู้สึกจริงๆอ่ะมันรู้สึกตีเข้าเครื่องคือถ้าทำฟิตติ้งเข้าเครื่องดูตัวเลขรับได้แต่สิ่งที่ผมต้องการเห็นในเวลาที่ผมลองเหล็กลองอุปกรณ์หลายๆอย่างต้องการเห็นจังหวะที่ลูกมันร้อนชนในอากาศว่าเราชอบไหมจังหวะที่เราคอนโทรลได้ต่อให้เป็นลูกซ้อมที่ว่าไม่ค่อยมีประสิทธิภาพหรือไม่ค่อยดีแต่สิ่งที่ผมอยากเห็นคือเมื่อลูกลอยในอากาศเมื่อเราเอฟเฟกตีฟโดยการตีของเราลักษณะนี้เราสามารถสั่งมันได้ไหมสต็อกช็อตเราทำได้ไหมนะครับหลายคนจะถามว่าถ้างั้นก็ไม่มีลอนช์มอนิเตอร์ก็เท่ากับยูปฏิเสธเทคโนโลยีแบบไม่ใช่ลอนช์มอนิเตอร์ไอยังเอาอยู่แต่เวลาที่ไอต้องการทำทุกอย่างให้มันละเอียดแต่ว่าสำหรับตอนนี้สิ่งที่ไอต้องการคือไอต้องการบอกทุกคนว่ามันมีความรู้สึกยังไงสั่งได้ไหมทำได้หรือเปล่ายังไงนะครับก็ตัวนี้หลังจากที่ไม่ค่อยได้ลองของแบรนด์ TaylorMade มาจนกระทั่งเจอร้านที่สามารถให้ลองได้ไม่ว่าจะเป็น CNX เอ่ยหรือ Oligop เอ่ยนะครับก็ขอขอบคุณไว้ด้วยนะฮะนั่นก็คือเจ้าตัว P7MC นั่นเองนะจ๊ะ P7MC ก็เป็นเหล็กของ TaylorMade นะครับที่เรียกว่าเป็นเหล็ก Cavity Back ก็ได้เรียกว่าเป็นทัวร์ Caliberเบลดก็ได้แต่ว่าอยากจะให้มันเป็น cavity back มากกว่านะเพราะว่าถ้าตัวเบลดเป็น MB แต่ C ตัวนี้ก็เป็นตัวที่ CM นี่ก็เป็นที่ MC ไม่ใช่ CB มันเป็น MB MB MC แล้วค่อย CB ถ้าเป็นในทัวร์ prefer สมัยก่อนนะครับแต่ถ้าเป็นปัจจุบันก็จะเป็น MB กับ MC นะครับก็ต้องบอกว่า MC เนี่ยอย่างน้อยมันมีการกระจายน้ำหนักจากการที่ปั๊มหลังเหล็กขึ้นมาให้เป็นลักษณะcavity back บางๆเล็กๆใช้คำว่า cavity back บางๆเล็กๆไม่ใช่เป็น hollow ไม่ใช่เป็นแบบว่า pocket cavity ใหญ่ๆเหมือนก็จะตัวอย่างของstealth อย่างของ M3 M4 อะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเป็นเหล็กที่อยู่ในลักษณะของ tour player tour caliber อยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นเป้าหมายหลักคือเรื่องของ performance เรื่องของ feel แล้วก็เรื่องของlookในการตีนะฮะแล้วก็ลุกท็อปไลน์หลายๆอย่างอยากจะบอกว่าเจ้าเหล็กตัวนี้ก็ถือว่าโอเคครับแต่ถ้าไปเทียบกับตระกูล P770 P750 730อะไรเงี้ยมันจะอีกคาลิเบอร์หนึ่งนะ730มันก็จะเบลดไปละ730ก็จะไปตกกับ MB นะครับ P7TW ก็คืออยู่ในโซน MB ไปแต่ว่าเจ้าตัวนี้ก็จะอยู่ในล็อกของพวก P750 ประมาณนั้นก็ตัวนี้ก็ตามที่บอกเลยครับว่าพอมันเป็นเจ้าตัว MC เนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่ก็เอาง่ายๆว่าซอฟต์กว่าเบรดหน่อยนึงคำว่าซอฟต์กว่าเบรดคือสามารถมูฟอะไรก็ตามได้เหมือนกับเบรดแต่มีความช่วยเหลือมากกว่าเบรดเพราะฉะนั้นเวลาเรียงกันมาแล้วเนี่ยเจ้าตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะลอนอยู่ที่ประมาณมิดโลไม่เหมือนเหล็กเบรดที่เป็นลักษณะโลนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นมิดโลหน่อยโปรแกรมเนี่ยไม่ต้องพูดมากครับไม่ค่อยมีเลยแต่ถ้าสิ่งที่คุณได้มาในการแลกกับเรื่องของโปรแกรมเนสก็คือเรื่องของฟีลลิ่งที่ตีในการเข้าเนี่ยจะค่อนข้างแน่นเพราะฉะนั้นเสียงที่ได้ยินเนี่ยก็จะค่อนข้างแน่นกว่านะครับคือเหล็กตัวนี้เอาตรงๆถ้าไม่ใช่เป็นคนที่ต้องการตีกอล์ฟแบบใช้ฝีมือนะแล้วก็ไม่มีระยะในมือขนาดนั้นแต่ต้องการเรื่องของฟีลลิ่งในการตีกับความเท่ใช้ได้แต่ถ้าคุณต้องการเรื่องระยะที่อยู่ในมือที่คุณต้องการเพิ่มขึ้นหรือความง่ายในการลอนช์บอลที่สูงขึ้นอะไรสูงขึ้นเจ้าตัวนี้อย่าเพิ่งมายุ่งครับเจ้าตัวนี้ต้องเป็นคนที่เล่นกอล์ฟค่อนข้างไม่บ่อยขนาดนั้นแต่ต้องมั่นใจแล้วก็ซ้อมค่อนข้างเยอะโดยที่ว่าตัดเรื่องความคิดลบๆออกอ่ะแล้วก็ไม่สนใจว่าคนอื่นจะเล่นยังไงฉันจะเล่นแบบนี้ฉันจะลุกแบบเนี้ยเจ้าตัวนี้ตอบโจทย์แต่ถ้าคุณยังต้องการแบบว่าระยะมันไม่เดินโอ้โหตียากไม่โดนไม่ลอยตัวเนี้ยไม่ต้องมายุ่งเลยนะครับการที่ติดมาถ้าเป็น global spec ถ้าผมจำไม่ผิดจะติด KVS มานะพวกหนัก120กรัมพวก KVS S ตัวอะไรอย่างเงี้ยตัว S 120กรัมอะไรอย่างเงี้ยแต่ในตัวที่ผมได้ลองเนี่ยผมได้ลองเป็นตัว Project X นะฮะ IO ก็คือ Project X TXI เก่าแหละแต่ว่ามันเป็น TXI ที่ลดน้ำหนักจะเดินมา2กรัมก็จะหนัก
ต่ำกว่าเดิม2กรัมตัวเดิม2กรัมถ้าจำไม่ผิดเจ้าตัวเก่าหนัก112ตัวนี้ก็จะหนักประมาณ110ในเฟลท 6.0 นะครับก็เบาลง2กรัมก็ช่วยเรื่องเหวี่ยงให้มันโล่งขึ้นน่ะข้อดีที่เห็นเลยง่ายๆคือเข้าบอลแน่นคือแน่นมากเชฟช็อตได้ดีมากจะดรอจะเฟดจะคัทจะฮุกจะโลจะไฮทำได้หมดแต่เรื่องระยะนี้ถ้าไม่มีติดตัวมาและก็ยังไม่ค่อยโอเคกับเรื่องระยะนั้นแนะนำว่าอย่ามายุ่งกับมันดีกว่าแลกกันครับตัวนี้มันเป็นเหล็กทัวร์คาลิเบอร์เพียวๆเลยนะฮะเรื่องหน้าไม้ก็มีมิว CNC ใช้เครื่องมิวนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของหน้าไม้กับเรื่องของร่องเหล็กก็จะค่อนข้างตอบสนองดีนะฮะคือตีกินยังไงก็กินอ่ะทุกอย่างสบายไม้ก็สบายนะผมชอบก้านที่ติดมาเป็น IO แต่ถ้าเป็นก้านที่หนักสัก120มาใส่ตัวนี้ก็สะเทือนหน่อยแหละก็ค่อนข้างสะเทือนนะครับผมแต่โดยรวมออกมาถือเป็นเหล็กที่ทำมาถูกใจวัยรุ่นทำมาถูกใจนะกอล์ฟที่ต้องการปรุงแต่งช็อตใช้คำนี้ว่าปรุงแต่งช็อตนะจริงๆก็คือใช้ลักษณะของเชฟช็อตก็ได้เยอะๆนะฮะแล้วก็เป็นคนที่ต้องการการตีเหล็กที่แบบเป็นเหล็กจริงๆตั้งแต่สมัยโบราณที่กอล์ฟเกิดมาจนถึงปัจจุบันไม่ต้องการเรื่องของ distance ในการช่วยในเรื่อง hollow quality ในการเด้งเด้งอะไรทั้งสิ้นต้องการฟิลที่นุ่มและแน่นและเนียนตัวนี้เลยครับจากคะแนนทั้งหมดที่ผมมีในเตะพอยต์นะครับแล้วจากทุกอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยนะก็ออกมาเป็นคะแนนอยู่ที่ประมาณ 8.5 คะแนนครับ 8.5 คะแนนนี่คือเรื่องฟิลกับเรื่องการเชฟช็อตที่ง่ายดายล้วนๆเลยนะเรื่องเข้าบอลดีล้วนๆเลยนะที่ให้เนี่ยส่วนนอกนั้นถ้าเป็นนักกอล์ฟมือใหม่ผมไม่เห็นด้วยกับการที่เขาจะหยิบมาในกระเป๋าเลยถ้าเขาจะหยิบตัวนี้มาในกระเป๋าผมว่าไปเล่นพวก790หรือไม่ก็770ยังจะดีซะกว่าหรือไม่ก็โดดไปเล่นสเตลไฮเดฟอะไรก็ได้ครับ M3 M4 M1 M2 ไอ้นั่นตัวเก่าๆ M5 M6 ไอ้นั่นตัวเก่าๆก็ยังดีกว่านะเพราะว่าถ้าจะมาเล่นตัวนี้จริงๆอ่ะวันนึงซ้อมเหอะต้องซ้อมอาทิตย์นึงขอสัก3หรือ2วันครั้งละประมาณ3ถึง4ชั่วโมงมิฉะนั้นถ้าคุณเป็นมือใหม่มาเอาเลยเนี่ยคุณจะท้อแท้กับมันแล้วคุณจะทิ้งมันไปโดยปริยายแล้วจากราคาก็น่าจะไม่ได้ถูกอยู่นะคะก็น่าจะถ้าเป็นมือใหม่แล้วมาทางนี้ราคามันก็ค่อนข้างจะนิดนึงอยู่แล้วสำหรับมือหนึ่งถ้าไปรอมือสองก็น่าจะใช้เวลาสักนิดนึงนะครับส่วนอย่างที่ผมแนะนำครับถ้าจะไปเล่น770ไปเล่น Stealth High Def Stealth HD นะครับไปเล่น1790ตัวเก่าๆอย่างเงี้ย M1 M4 ตัวเก่าๆอย่างเงี้ย M3 ตัวเก่าอย่างเงี้ยมือ2หลอดมาอย่างเงี้ยไปเล่นซิมจะมีเรื่องของการตีที่ลอยง่ายแล้วค่อนข้างจะสบายกว่านะฮะหรือไม่ก็ถ้าคุณบอกว่าอยากได้ของใหม่คุณจะเล่น790ตอนนี้ก็ไม่ว่ากันนะแต่ถ้าเป็นมือใหม่แล้วอยากเท่อยากแนวแต่ก็ต้องทนได้กับช่วงระยะประมาณ3เดือนที่คุณจะตีไม่ค่อยลอยถ้าคุณเป็นมือใหม่แล้วเปลี่ยนเลยหรือคุณอยากจะเปลี่ยนแหละ ผมว่าตัวนี้ผมมั่นใจในความฝีมือผมแต่ถ้าคุณเอาอะไรที่หลุดคุณหลุดมันหลุดค่อนข้างง่ายนะแต่ก็ยอมรับว่ามันเป็นอะไรที่ฟีลดีมากครับผมเพราะฉะนั้นตามคะแนนที่ให้ไปก็ตามนั้นเลยจ้ะนะฮะก็ยังไงก็อย่าลืมไปลองก่อนด้วยนะจ๊ะเพราะว่าเจ้าเหล็กพวกนี้การลงทุนระยะยาวนะครับมันไม่ใช่เป็นเหล็กมือสองราคาถูกๆยกเว้นแต่คุณจะได้มือสองมาดีจริงๆแต่ถ้าคุณเป็นเหล็กที่ไปซื้อตัวนี้มันคงยังเป็นมือหนึ่งอยู่ยังไม่ค่อยมีใครปล่อยมือสองเท่าไหร่หรอกดูจากสภาพณเวลานี้นะครับยังไงก็ลองไปลองดูก่อนนะจ๊ะแล้วก็เรื่องคอสตอมก็ตามสะดวกตามสบายเลยครับมีหลายอย่างนะฮะคุณจะใส่ก้านกราไฟต์ก็ดีนะก็ช่วยได้ระดับหนึ่งสำหรับคนที่ไม่มีเวลาซ้อมจริงๆเอาก้านกราไฟต์มาช่วยก็จะโอเคอาจจะต้องดัดสตรองหลบถึง 2-3 องศาเลยนะสำหรับบางคนนะถ้าคุณต้องการระยะแต่ว่ามันก็จะแลกกลับมากับเรื่องของเบลและโซที่จะหายไปนิดนึงโดยที่ว่าการดีไซน์เบลและโซของมันรอบนี้ไม่ได้ช่วยเหลืออะไรมากเท่าที่ควรนะส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะว่าการทำให้มนและโค้งเพื่อเด้งเข้าได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมนิดนึงถ้าเทียบกับ MC ตัว Tour Prefer สมัยก่อน Tour Prefer MC สมัยก่อนจะมีความที่leading edge ค่อนข้างคม bounce ค่อนข้างน้อยตัวนั้นมันจะกัดได้นั่นกว่าแต่ตัวนี้มีความมนมากขึ้นมีการเด้งช่วยเข้าบอลระดับหนึ่งแต่ก็ไม่สู้เท่าพวกตระกูล7
7-7-7-7-0-7-9-0-7-6-0 อย่างเงี้ยพวกนั้นจะมีลักษณะช่วยมากกว่าถ้าจะไปเทียบมันจะไปตกตัว7-5-0สะโดยซ้ำแต่7-5-0ก็ยังมีcore kickness ที่สูงกว่าถ้าใครมีโอกาสได้ลอง750จะรู้สึกว่าตัวนี้ตัว750จะตีง่ายกว่าตัวนี้ไม่ซ้ำถ้ามีปัญหาอะไรก็ให้เลือกเหล็กที่ใบใหญ่กว่านี้นะครับเพราะว่าตัวนี้ก็อย่างที่บอกครับว่ามือใหม่นี่ไม่แนะนำเลยนะครับต้องเป็นมือที่ปานกลางหรือว่ามือซิ่งจริงๆอ่ะอันนั้นถึงแนะนำนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามกันมานะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วคอมเมนต์ได้เลยนะครับถ้าอันไหนที่ผมได้อ่านแล้วมันเด้งขึ้นมาจริงเด้งขึ้นมาก่อนเลยเดี๋ยวผมจะอ่านแล้วตอบเลยนะครับแต่ถ้าไหนที่มันไม่เด้งไม่อะไรยังไม่เห็นก็ขออภัยไว้ด้วยนะฮะหลังๆ YouTube ก็นิดนึงเหมือนกันนะครับผม ก็ยังไงก็อย่าลืมนะฮะถ้าฟังผมอีกช่องทางนึงก็ไปที่ FM 99ได้นะครับผมอยู่ช่วงกอล์ฟทริปครับ9 โมงถึง 10 โมงนะครับวันประจำวันพฤหัสแต่ว่าถ้าวันไหนได้ฟังผมหลายวันหน่อยก็นะครับไปเป็นมือปืนจัดแทนนะครับเป็นมือแผนนะครับแล้วก็เรื่องของซุปเปอร์แตงซุปเปอร์แชทสติ๊กเกอร์นะครับซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ยินดีรับทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เมมเบอร์ชิพก็ขอบคุณมากด้วยนะครับยังไงก็ยินดีรับนะฮะแล้วก็อันนี้ผมจะเปิดเป็นพรีเมียร์นะเพราะอย่างนั้นแชทได้เลยนะครับด่าได้แต่อย่าแรงนะโอเคขอบคุณมากนะครับผมขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย